เมานะครับขับเข้ามาชนรถนะครับน่าจะเป็นรถราชการนะครับคนขับอาจจะเมาอะไรแบบนี้อ๋อไม่มาเป่าแอลกอฮอล์เราไม่มีนะคะไม่มีแอลกอฮอล์เขาทานยานอนหลับกลายเป็นประเด็นที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์จากชาวเน็ตไม่น้อยเลยทีเดียวภายหลังที่เพจข่าวท้องถิ่นเพชรบูรณ์ครับได้โพสต์ข้อความว่าลูกเพจข่าวท้องถิ่นเพชรบูรณ์ส่งเรื่องมายังเพจให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบด้วยเหตุเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาชายเมาขับรถราชการชนรถจักรยานยนต์หน้าสภ.ลมสักหลายคันด้วยใช้รถราชการในเวลานอกราชการเวลาประมาณ3ทุ่มโดยประมาณและไปชนกระบะอีกคันแถววงเวียนถนนคนเดินไทยลมหน้ากสิกรไทยสาขาลมสักโดยข้างรถระบุอบต.นข .001-49-0001 ใช้ในราชการเท่านั้นซึ่งรถคันดังกล่าวเป็นรถของอบต.หนองไผ่อำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมส่งให้แอดมินเพจด้วยอย่าเล่นกับระบบต่อมาครับเพจข่าวท้องถิ่นเพชรบูรณ์ได้โพสต์ภาพรถที่มีลักษณะคล้ายกับรถที่เกิดอุบัติเหตุซึ่งมีหมายเลขข้างรถเป็นเลขตัวเดียวกันโดยระบุข้อความว่าแอดมินเช็คแล้วเป็นรถของอบต.หนองไผ่โดยภายหลังจากคนดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียลครับก็มีผู้แชร์และเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากนอกจากนั้นครับผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งครับยังได้โพสต์ข้อความว่ารถวีโก้สูง10ประตูสีบอลข้างรถเขียนว่าใช้ในราชการเกือบชนกับผมตั้งแต่ผมขับรถตลาดผักมาผมก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะยังไม่ได้ชนผมเลยไปตลาดหล่มสักต่อพักเดียวขับไล่หลังผมมาอย่างไวเปลี่ยนเลนไม่เปิดไฟเลี้ยวด้วยนึกในใจเมาแน่นอนอย่ามาชนกูเดอร์จนเปลี่ยนเลนไปข้างหน้าอำเภอพอผมซื้อของเสร็จจะกลับบ้านเจอพอดีชนกับเขาตรงวงเวียนถนนคนเดินคันเดียวกันเลยนี่มันเซ็งไปแล้วก็ไปปาดหน้าไปปาดหน้าอีกคนนิดเดียวสนั่งกับตัวมันกระจอดทั้งๆที่มันเป็นไฟเขียวเข้าไปกันหมดแล้วมันเบรกนะมันเบรกปึ๊บเขาก็เลยเบรกตามพี่นะมันเบรกจอดเบรกขวางกับหน้ารถคันนี้พี่นะทั้งๆที่เป็นไฟเขียวเขาออกไปหมดแล้วนี่ก็เลยซ้ายแล้วนะก็จะรออยู่พักหนึ่งตลาดครับพอดีมันมีเพจไอ้ข่าวท้องถิ่นนะเนาะที่ลงข่าวที่มีภาพของเราอ้างว่าเป็นรถอบต.หนองไข่อะครับอ๋อค่ะตอนนี้ทางข้อเท็จจริงเป็นยังไงครับท่านปลัดครับข้อเท็จจริงก็เด็กเอารถไปนะคะนอกเวลาเด็กก็ค่ะก็ตอนนี้ก็ตอนที่คู่กรณีไม่มีปัญหาค่ะก็จะซ่อมรถให้เขานะคะส่วนของอบต.ก็จะอยู่ในระหว่างการสอบข้อเท็จจริงอะค่ะอ๋อสอบข้อเท็จจริงอยู่ใช่ไหมครับผมค่ะสอบข้อเท็จจริงอยู่ค่ะเราได้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาได้แจ้งข้อหาอะไรไหมครับตอนนี้ครับผมไม่เอาประมาทค่ะขับรถประมาทขับรถโดยประมาทเนาะใช่ค่ะแล้วกรณีที่มีคนอ้างว่าบางคนที่ในเพจบอกว่าคนขับอาจจะเมาอะไรแบบนี้อ๋อไม่มาเป่าแอลกอฮอล์เราไม่มีนะคะอ๋อไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีแอลกอฮอล์เนาะน้องเขาทานยานอนหลับอ๋อครับผมแล้วค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างใช่ค่ะใช่อยู่ระหว่างการแล้วอันนี้เราตั้งกรรมการสอบสวนไหมครับท่านครับวันนี้เพิ่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงค่ะอ๋อครับ